งูสัตว์ร้ายตีนที่มนุษย์หลายคนหวาดกลัวเนื่องจากพิษอันรุนแรงและคมเขี้ยวอันแหลมคมของพวกมันแต่ก่อนที่งูจะมีลักษณะทางกายภาพเช่นนี้รวมถึงมีการพัฒนาของต่อมพิษขึ้นมานั้นพวกมันเคยอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมและมีรูปร่างอย่างไรมาก่อนเชิญหาคำตอบได้ในวิวัฒนาการของงูหนึ่งบรรพบุรุษของงูงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนในเรื่องอันเกี่ยวกับบรรพบุรุษของงูนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้2ประการโดยประการแรกนั้นบรรพบุรุษของงูอาศัยอยู่บนบกมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับตะกรวดแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับตะกรวดนี้ก็ลงไปอาศัยอยู่ใต้ดินโดยกระบวนการทางวิวัฒนาการก็ค่อยๆกำจัดขาและหูของพวกมันออกไปเพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นและต่อมาเมื่อพวกมันกลับมาอาศัยอยู่บนดินอีกครั้งพวกมันจึงมีลักษณะเหมือนกับงูที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แต่กระนั้นก็ตามข้อสันนิษฐานประการที่2อันเกี่ยวกับบรรพบุรุษของงูนั้นก็กลับเป็นไปในอีกทางหนึ่งกล่าวคือบรรพบุรุษของงูมีลักษณะคล้ายกับตะกรวดเช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานแรกแต่ต่อมาพวกมันก็ลงไปอาศัยอยู่ในทะเลกระบวนการของการวิวัฒนาการจึงค่อยๆกำจัดขาและหูของพวกมันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในน้ำและในเวลาต่อมาเมื่อพวกมันกลับขึ้นมาใช้ชีวิตบนบกอีกครั้งจึงมีลักษณะเหมือนกับงูที่เรารู้จักกันดีงูในปัจจุบันที่ยังมีลักษณะโบราณหลงเหลืออยู่ตามที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์จินตกุลได้กล่าวเอาไว้ในหนังสืองูพิษในประเทศไทยก็คืองูดินโดยงูดินชนิดนี้ยังมีกระดูกเชิงกรานที่ครั้งหนึ่งเคยมีระยางขางอกออกไปหลงเหลืออยู่นอกจากนั้นงูชนิดนี้ก็ยังอาศัยอยู่ใต้ดินจนกระทั่งดวงตาของมันมีขนาดเล็กมากและอยู่ใต้เกล็ดพวกมันจึงรับรู้ได้แต่เพียงความสว่างหรือความมืดเท่านั้นดังนั้นจึงเรียกงูชนิดนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่างูบอดหรือ Bright Snake นอกจากนั้นพวกมันก็ยังไม่มีพิษอีกด้วยนอกจากงูดินแล้วงูที่ยังมีลักษณะโบราณคล้ายกับงูดินก็คืองูก้นขบแม้ว่าดวงตาของงูก้นขบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าดวงตาของงูดินก็ตามแต่ว่างูก้นขบก็ยังมีเชิงกรานหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในงูก้นขบเพศผู้ก็ยังมีติ่งเล็กๆอยู่คู่หนึ่งข้างลำตัวใกล้กับรูทวารหนักซึ่งครั้งหนึ่งเคยงอกออกมาเป็นระยางขาหลังดังนั้นแล้วข้อเท็จจริงเช่นนี้ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนข้อสันนิษฐานแรกว่าบรรพบุรุษของงูเคยใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินมาก่อน2. ซากฟอสซิลของงูในตอนแรกนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่างูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้มันตั้งแต่ยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือประมาณ 94-100 ล้านปีก่อนแต่ต่อมาก็มีการค้นพบฟอสซิลของงูที่เก่าแก่มากถึง167ล้านปีก่อนซึ่งตรงกับยุคจุลสิกตอนกลางและเป็นช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาครั้งสำคัญของโลกซึ่งมีการแยกตัวจากมหาทวีปแพนเทียออกมาเป็นทวีปกอนวาน่าและทวีปลอเรเซียโดยฟอสซิลนี้ถูกพบที่เหมืองปูนในออกฟอร์ดเชอร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษมีความยาว25เซนติเมตรและนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งชื่อของฟอสซิลชิ้นนี้ว่า Aeophis Underwoodii ซึ่งตั้งชื่อตามนายการ์ดอันเดอร์วูดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอังกฤษและเขียนรายงานผลการศึกษาฟอสซิลนี้โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานกันว่าอันเดอร์วูดีน่าจะเป็นงูโบราณที่มีอายุประมาณ167ล้านปีและกินปลาตัวเล็กลูกออสและแมลงเป็นอาหารส่วนซากฟอสซิลของงูโบราณชุดที่2นั้นถูกพบที่รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อซากฟอสซิลชุดนี้ว่าไดอาโบรฟิสกิลมอเรมีอายุประมาณ155ล้านปีและมีความยาวมากกว่าซากฟอสซิลแรกเล็กน้อยซากฟอสซิลของงูโบราณซึ่งเป็นซากที่3นั้นค้นพบที่บริเวณตอนกลางของประเทศโปรตุเกสและนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่าปอตูกาโลฟิสลิกนิเตสมีอายุประมาณ155ล้านปีมีความยาวมากถึง 1.2 เมตรและสันนิษฐานว่ากินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหารรวมถึงลูกไดโนเสาร์นกกบและกิ้งก่าส่วนซากฟอสซิลของงูโบราณชุดที่4นั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่าปาวีแรปเตอร์เอสเตซีพบที่เมืองสวานเนสซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอังกฤษมีอายุ144ล้านปีและมีความยาว60เซนติเมตร
ฟอสซิลของงูโบราณทั้ง4ชุดนี้เป็นงูที่ไม่มีพิษทั้งหมดส่วนซากฟอสซิลของงูพิษที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีอายุประมาณ20ล้านปีเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าต่อมพิษและระบบการสร้างพิษของงูนั้นเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการมาในภายหลังเพื่อประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อที่ดีขึ้นนายไมเคิลคาร์เวลซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาและเป็นผู้วิจัยซากฟอสซิลของงูโบราณทั้ง4ชุดนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ว่าซากฟอสซิลของอันเดอร์วูดีจะมีส่วนที่ยื่นออกมาข้างลำตัวคล้ายกับครีบก็ตามแต่กะโหลกศีรษะรวมถึงลักษณะของฟันก็เกือบจะไม่แตกต่างไปจากงูในยุคปัจจุบันเลยซึ่งนายคาร์เวลก็หวังว่าเขาจะได้พบกับซากฟอสซิลของงูโบราณที่มีความเก่าแก่มากกว่านี้อีกเพื่อที่เขาจะได้เติมเต็มองค์ความรู้อันเกี่ยวกับงูได้มากขึ้นไปอีกสามต่อมพิษและเขี้ยวของงูต่อมพิษของงูนั้นมีหน้าที่สร้างน้ำพิษซึ่งมีอยู่ในงูพิษชั้นสูงเท่านั้นโดยต่อมพิษพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมีขนาดใหญ่และอยู่ในตำแหน่งกระพุ้งแก้มของงูบนต่อมพิษนั้นมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการหลั่งน้ำพิษน้ำพิษของงูนั้นมีการพัฒนามาจากน้ำลายเพื่อเป็นอาวุธในการฆ่าและย่อยเหยื่อรวมถึงใช้ป้องกันตัวในกรณีที่พบกับศัตรูแต่ว่างูมักจะใช้พิษกับเหยื่อมากกว่ากับศัตรูเนื่องจากว่าการผลิตน้ำพิษขึ้นมานั้นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆในร่างกายของพวกมันเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วการปล่อยพิษอย่างพร่ำเพรื่อจึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนอกจากงูพิษซึ่งเป็นงูชั้นสูงจะมีการพัฒนาต่อมพิษขึ้นมาแล้วพวกมันก็ยังมีการพัฒนาเขี้ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยดังเช่นเขี้ยวพิษของงูเขียวหางไหม้นั้นเขี้ยวของพวกมันจะสามารถพับได้จนกระทั่งเมื่อมีการฉกกัดเหยื่อหรือศัตรูจึงกางเขี้ยวพิษออกมาหรือในกรณีของงูเห่านั้นในส่วนปลายเขี้ยวของมันก็จะมีรูเปิดเพื่อให้น้ำพิษไหลออกมาส่วนงูเห่าพ่นพิษรูเปิดของเขี้ยวพิษก็มีการพัฒนาให้อยู่ทางด้านหน้าของเขี้ยวเพื่อที่พวกมันจะสามารถพ่นพิษเข้าใส่ศัตรูได้โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ดวงตาของศัตรูอันเป็นจุดอ่อน 4. ต่อมน้ำลายของมนุษย์อาจพัฒนาเป็นต่อมน้ำพิษได้นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโอกินาวาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้กล่าวเอาไว้ในนิตยสาร Proceedings of National Academy of Science หรือ PNAS ว่าในต่อมน้ำลายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดก็มียีนที่พร้อมจะผลิตโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำพิษของงูเช่นกันเนื่องจากว่ายีนดังกล่าวเป็นยีนดึกดำบรรพ์ที่ตกค้างอยู่จากบรรพบุรุษที่มนุษย์มีร่วมมากับงูแต่กระนั้นร่างกายของมนุษย์ก็ไม่ได้พัฒนาไปในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องใช้พิษในการล่าเหยื่อหรือป้องกันตัวแต่กระนั้นก็ตามก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่หนึ่งชนิดที่มีพิษซึ่งก็คือลิงลมหรือนางอายที่เรารู้จักกันดีโดยต่อมพิษของมันจะซ่อนอยู่ที่ข้อพับแขนและเมื่อมันตกใจหรือถูกรบกวนลิงลมก็จะซุกหน้าเข้ากับข้อพับแขนทั้งสองข้างเพื่อเลียน้ำพิษอันมีลักษณะคล้ายกับน้ำมันเพื่อให้น้ำพิษผสมกับน้ำลายดังนั้นแล้วเมื่อมันกัดศัตรูจึงเท่ากับเป็นการส่งพิษเข้าสู่ร่างกายของศัตรูโดยพิษจากลิงลมมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อและทำให้เนื้อตายในเวลาต่อมานอกจากนั้นพิษของมันก็ยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในมนุษย์จนกระทั่งเสียชีวิตได้อีกด้วยดังนั้นถ้าเราคิดว่าลิงลมหรือนางอายกำลังกลัวเราจนกระทั่งซุกหน้าหลบเข้ากับแขนของมันก็ขอให้คิดไว้ว่ามันกำลังจะโจมตีเราด้วยพิษอันรุนแรงแล้วงูผ่านการวิวัฒนาการมานับล้านปีจนกระทั่งมีพิษอันรุนแรงรวมไปถึงมีระบบการป้องกันตัวและล่าเหยื่ออันมีประสิทธิภาพแม้ว่างูหลายชนิดจะมีอันตรายกับมนุษย์ก็ตามแต่เมื่อมนุษย์กับงูต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและโลกใบนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นสัตว์อันทรงภูมิมากกว่างูก็คงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับอสรพิษเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย